ครับทุกท่านก็โตแล้วนะครับช่วยปฏิบัติตามนิดเดิมหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากอนามัยเดี๋ยวรับมือเตรียมไว้อันนี้คนอันนี้ไม่ใช่นิวยอร์กไม่ใช่นิวยอร์กอันนี้แบงค์ไอ้นี่ตัวการนะไม่นิวยอร์กเมื่อวานไปเจอแล้วงานเราด้วยกันติดมันก็บอกกันแต่มันเป็นนิ้วกันเองอ้าวใช่ไหมครับโอเคครับพี่ท็อปพี่ไทยขาวันนี้ได้ทำตามความตั้งใจแล้วในการมารับรองรับเสด็จมีความรู้สึกคนแรกเป็นยังไงบ้างคะผมรู้สึกว่าปลื้มปิติมากนะครับพี่น้องประชาชนมาทุกวันนี้เพราะบารมีของพระองค์ท่านนะครับที่อยากจะเฝ้ารับเสด็จทั้งในหลวงและพระราชินีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเราได้ออกมานะครับให้กำลังใจพระองค์ท่านกันนะครับไม่ใช่ผมแค่2คนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีเจตนารมณ์เดียวกันที่อยากจะออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าประชาชนชาวไทยยังต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปจนกว่าพวกรุ่นเราเดี๋ยวไหนก็แล้วแต่จะขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ยังต้องคงอยู่กับประเทศไทยคู่กันไปดีใจครับผมดีใจมากนะครับนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่พลังเงียบอยากจะออกมาแต่ไม่รู้จะไปทางที่ทางไหนวันนี้เราบริสุทธิ์ที่สุดเราไม่มีฝ่ายรัฐบาลเราไม่มีฝ่ายค้านเราไม่มีฝ่ายคนที่มาจากช่วงหรืออะไรทั้งนั้นเราออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆผมกล้าพูดตรงนี้เลยที่ศาลหลักเมืองนี้ผมบริสุทธิ์ใจที่สุดผมไม่มีอะไรเลยที่เชิญชวนมาเพื่อเราจะได้คืออยากทุกคนบอกเลยว่าในหน้าแฟนเพจบอกอยากจะมาปกป้องแต่ไม่รู้จะออกมาแล้วก็จะโดนทัวลงโดนด่าโดนนั่นนี่บอกผมไม่อย่าไปกลัวผมเนี่ยผมยอมโดนด่ายอมให้ทุกคนมาด่าผมได้ไม่เป็นไรแต่ทุกคนต้องรู้ว่าเขาด่าผมเพราะอะไรแค่ผมมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ผมโดนซัดสารพัดมากมายแต่ผมไม่เคยไปสนใจใจเราต้องแข็งใจเราต้องแน่ต้องนิ่งต้องแน่วแน่ว่าเราจะทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของผมคือผมไม่เข้าไปอ่านไม่เข้าไปอะไรทั้งนั้นนะครับเรามุ่งมั่นอย่างเดียวสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองครับผมส่วนพี่ไทยครับผมออกมานี่นะครับผมคือเป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งออกมาทำหน้าที่นะครับที่พึงกระทำและอยากให้ทุกคนกระทำเหมือนพวกเรานะครับออกมาปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับผมมีให้กำลังใจกันยังไงบ้างคะพอคนที่ไม่เข้าใจก็จะมาทัวร์ลงเราที่เราทำดีและถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาลงมาเขาก็ลงมาครับเดี๋ยวเขาก็ไปเขามาเที่ยวเล่นถ้าเรามีแล้วเรามีของให้เขาก็ซื้อของเราเขาก็กลับไปก็ไม่มีอะไรทัวร์ลงก็ทุกร้านต้องการอยู่แล้วทัวร์ลงทุกคนจะให้กำลังใจเรานะแต่ผมก็บอกว่ามีอะไรเหรอเนี่ยโหอาร์ลโมอย่าไปอ่านอย่าไปอ่านอย่าไปสนใจแต่มันก็เงียบไปเองเพราะผมเองก็ไม่สนใจถ้าไปสนใจปุ๊บเราก็มากังวลอย่างนี้ทำไมต้องมาว่าเราโน่นนี่นั่นนะทำนินทาเหมือนขี้หมาครับอย่าเสียเวลาไปเหยียบแค่นั้นเองดีครับยิ่งลงยิ่งดียิ่งดังครับยิ่งดังยิ่งให้พี่น้องประชาชนชาวไทยออกมากันเยอะๆนะครับมาด่ามาว่าผมเขารู้อยู่แล้วคนที่มาด่ามาว่าผมนี่คือพวกไหนนะครับเท่านั้นเองเขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเสียหายอะไรต่างๆที่พยายามขุดคุยพยายามใส่ไฟผมเนี่ยเขารู้เขาอ่านแล้วเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรวันนี้ตั้งใจจะทำอะไรยังไงบ้างคะวันนี้ตั้งใจเลยคืออยากจะเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านนะครับอยากจะมากราบแทบพระบาทพระองค์ท่านอยากจะมาแสดงถึงความจงรักภักดีที่เรามีต่อสถาบันมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนี่คืออยากเท่านั้นเองนะครับผมไม่ต้องการที่จะเข้าไปหาพระองค์ท่านโอ้ไปทุกไม่ต้องผมอยู่ไกลๆแล้วผมได้เห็นพระองค์ท่านเลยแล้วผมกราบอยู่ไกลๆไงผมแค่นี้ผมรู้สึกว่าผมแค่เป็นบุญญาธิการของชีวิตของผมมากมายแล้วถ้ามีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จแบบใกล้ๆชิดเลยแล้วอยากบอกอะไรกับพระองค์ท่านก็คงเหมือนกับประสบนิกรชาวไทยทั่วไปพระองค์สู้ในหลวงเจริญให้พระองค์จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้กันครับในหลวงสู้คืออย่างนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นความเขาเรียกว่าสุภาพเราก็ต้องบอกว่าพระองค์ทรงพระเจริญนะครับแต่ผมก็หวังอย่างเดียวคืออยากเห็นหน้าพระพักของท่านมีรอยยิ้มนะครับมีรอยยิ้มผมรู้ว่าพระองค์ท่านเหนื่อยนะครับเราก็มาให้กำลังใจพระองค์ท่านครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกไหมครับที่ได้รับถ้าเฝ้ารับเสด็จใกล้ๆอย่างนี้คือครั้งแรกในชีวิตแต่ผมเคยเป็นตัวแทนนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
4,000 กว่าคนกล่าวที่สวนอัมพรเป็นตัวแทนนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตอนนั้นสามมหาลัยจบก็จะมีคนหนึ่งกล่าวคำปฏิญาณให้นักศึกษากล่าวตามผมเป็นผู้ที่กล่าวประมาณสัก10ปีที่แล้วยืนกล่าวต่อหน้าพระองค์ท่านนี่คือความภาคภูมิใจของผมมากในชีวิตพี่ทำใจย้อนถามอีกทีนึงรู้สึกยังไงคือเหมือนกันส่วนของเราเองมันทำให้ประชาชนต่างจังหวัดเองก็มาตามคำเชิญของเราด้วยแบบนี่เลยครับผมบอกแล้วผมแสดงความบริสุทธิ์ใจจิตใจเรามีแต่สถาบันไม่เคยฝักใฝ่ฝ่ายไหนเลยทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยตรงนี้เขาออกมาเขารู้สึกว่าเขาสบายใจเขาไม่ต้องออกมาเพื่อมาเฮ้ยปกป้องรัฐบาลมาปกป้องนั้นปกป้องนี้ไม่ใช่เราสถาบันมหากษัตริย์อย่างเดียวเขาสบายใจเมื่อสบายปุ๊บเขาทุกคนอยากจะออกมานี่วันที่1แล้วดูวันที่5ธันวาคมนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทุกจังหวัดทุกอำเภอเราต้องแสดงความจงรักภักดีวันที่5นี่เราจะมาอีกรอบวันที่5ผมมาแน่นอนครับอีกรอบนึงแล้วคนน่าจะเยอะมากกว่านี้พอเราได้เห็นปริมาณคนเยอะขนาดนี้พี่น้องแจ็คในส่วนแผนภารกิจของเราที่เราจะไปตามจังหวัดผมบอกแล้วว่าจังหวัดไหนที่อยากให้ผมไปเดินเคียงข้างบอกผมมาเลยเรื่องค่าใช้จ่ายผมจัดการเองไม่ต้องอะไรเลยนะครับบอกเจตนารมณ์ขอให้เจตนารมณ์มันแน่แน่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผมไปแน่นอนนะครับเดี๋ยววันที่3ผมต้องไปที่ชลบุรีเพราะชลบุรีมาแล้วบอกว่าอยากจะให้บินบริษไปช่วยกันร้องคนเดียวคนเดียวบินเอกพันธ์ด้วยครับเอกพันธ์ด้วยนี่เราไปเลยนะครับได้ครับคุยแล้วครับก็จะมีทั้งหลายจังหวัดที่ติดต่อเข้ามาแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันไหนนะครับปราจีนบุรีก็ติดต่อเข้ามาสักแก้วก็มานะครับเดี๋ยวเราก็ไปเดินเคียงข้างกันแปลว่าสิ่งที่พี่บินทำมันยิ่งใหญ่มากอันนี้ทุกท่านมีเป้าหมายว่าบินจะไปทั่วประเทศเลยใช่ครับผมบอกว่าถ้าประเทศไทยจุดไหนก็แล้วแต่ของภาคไหนก็แล้วแต่ถ้ายึดมั่นถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์ขอให้มั่นคงก็แน่แน่ผมไปแน่นอนอย่าเอาการเมืองมายุ่งกับผมอย่าเอาอะไรที่มันไม่ใสบริสุทธิ์มาเกี่ยวข้องกับผมผมไปแน่นอนครับในส่วนศิลปินที่น้องวงการบันเทิงเองตอนนี้มีแสดงแต่ละตัวจะไปร่วมกับพี่ป๋ออันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าผมรู้ว่าการทำมาหากินในวงการบันเทิงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายนะครับถ้าเขาออกมาแสดงตัวอย่างมากมันก็เหมือนกับเขาอาจจะใจแข็งไม่เหมือนผมสองคนนะครับเขาอาจจะต้องการที่จะมีอาชีพต่อไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่จำเป็นนะครับเพราะเรายึดมั่นเราไม่ได้ไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราทำถูกต้องในสิ่งนี้อยู่แล้วเพราะนั้นผมไม่กลัวไงครับ